มาด้วยนาปาล์มอ่ะเหรอนาปาล์มเนี่ยนาปาล์มนั้นเลยเนี่ยอ๋อที่พี่โดนเนี่ยมันทิ้งนาปาล์มเลยทิ้งนาปาล์มเผาไปเลยอ่ะโอ้โหแต่พี่3คนพี่ปุ้งอีก2คนมาไม่ยอมโดดโดดน้ำตกอ่ะโดดน้ำตกลงมาสูงเลยโอ้โหเล่นนาปาล์มเลยนาปาล์มเขาแดงทั้งเขากาเผาไปเลยอ่ะโอ้โหแต่แล้วก็พี่ก็เดินก็เจ้าเติงข้าวไปกินทีนี้กล้วยป่าแม่งเยอะแบบกล้วยตานีอ่ะเม็ดเยอะชิบหายพี่ก็กินดูดเทงกินดูดทั้งมาเรื่อยเดินมา3วันก็ติดต่ออุดรปั๊บเขาต้องบินมารับถึงรอดมารับรอดมาถึงก็มาเจอนายเทพก็บอกไอ้เหี้ยมึงรอดตายมาได้ไงวะแสดงว่าแกกะเผาพี่เลยอ้าวเหรอเพราะกลัวโดนจับเป็นจะเลยไงเรื่องใหญ่เมื่อกี้พี่ไม่งอนแง่เนี่ยไม่เรื่องพี่ยังงอนนะบอกไอ้ทีมึงรอดมาได้ไงวะเนี่ยเราก็เอียดแกจะฆ่าเราเลยตั้งกระโยนมันแค่สามหมื่นไปมึงไปพักสิบวันสามหมื่นสมัยนั้นเยอะเยอะเยอะพี่ก็มาพักมาถึงแต่งงานยังไม่มีลูกโอ้โหนี่ร้องไห้โหพี่เหมือนศพเดินได้อ่ะรอที่โค้งขึ้นแล้วตัวเนี่ยเห็บแม่งกัดเป็นหมดตัวมันก็ร้องไห้อยู่รอดมาได้รอดมาได้พอครบ10วันพี่ก็ไปทีนี้ไปลงนั่นน่ะมันต้องโดดล่มลงพี่ถึงไม่ขาดตายนะตอนแรกไปปั๊บ3ทุ่มก็ขึ้นมาบินไปฟ้ามันสึกปิดโดดไม่ได้ก็กลับมาอุดรคืนนั้นน่ะตีหนึ่งไส้ติ่งอักเสบโอ้โหโชคดีถ้าพี่โดดล้มแล้วไส้ติ่งตายนี่เจ็ดวันกว่าจะพร้อมจะรับได้ใช่แตกตายเลยนี่สี่โมงก็แตกตายแล้วใช่โอ้โหโชคดีมากนะไส้ติ่งอักเสบต้องมาพระมงกุฎต้องมาผ่าไส้ติ่งใช่ตอนนั้นมิชชั่นอะไรนะพี่ไอ้เวียดนามเหรอไม่เอาเวียดนามเวียดนามคืออย่างนี้มันไม่ปักดันคือว่าเวียดนามเหนือเวียดนามใต้หรืออเมริกาเขาลบกันแล้วเส้นทางฮูจิมินห์มันมาทีนี้อาวุธยุทโธปกรณ์ของไทยเนี่ยมันมาจากรัสเซียพอรัสเซียพับจะผ่านจีนจากจีนจะเข้าเวียดนามเวียดนามเข้าลาวเข้าลาวถึงเข้าประเทศไทยเขาก็ส่งพี่ไปสกัดไอ้พวกนี้ไม่ให้เข้าไทยไปสามทีมด้วยกันไอ้จักรทีมพี่ทีมและไอ้ดงเจตพรมทีมสามทีมของไอ้จักรเขาอยู่กับจีนก็มาเวียดนามเหนือที่เวียดนามเหนือก็มาเวียดนามใต้ลาวไอ้นั่นมันอยู่ลาวเข้าโฮจิมินห์ซีนูเทนอุดมเกตปมพี่ชื่อมณีไอ้จักรก็ชื่อจงไอ้นั่นชื่อเกตหัวหน้าโอ้โหมันมาก